สวัสดีครับคุณนักเรียนปลายทางที่ครบท่านครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็คงจะต่อจากเมื่อวานนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของวัฏจักรคาร์บอนนะครับซึ่งสำคัญมากก่อนที่เราจะตอบคำถามกันนะครับเพื่อสรุปผลของวัฏจักรคาร์บอนเพิ่มเติมสำหรับวัฏจักรคาร์บอนนะครับดูภาพจาก Document Station เลยครับถ้าไม่พูดคงจะมีคนว่าแน่นอนจากปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรคาร์บอนเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาครับปรากฏการณ์เรือนกระจกภาษาอังกฤษเขาว่า Greenhouse Effect นะครับอันนี้มันสิ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือว่ารังสีจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ย ก็สาดส่องมาจนทั่วไปทั่วเลยนะครับทั่วระบบสุริยะโลกของเราก็ได้รับมาบางส่วนนะครับบางส่วนก็ถูกดูดกลืนไว้ในบรรยากาศซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอน้ำซึ่งมันมีสมบัติเก็บความร้อนไว้ได้ดีเมื่อความในบรรยากาศมีความร้อนก็ทำให้บรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับสูงขึ้นเล็กน้อยในเวลากลางวันเราคุณจะให้เวลาเธอ2นาทีสำหรับการจดบันทึกนะครับเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวโอ้หายไปไหนเนี่ย Greenhouse Effect นะปรากฏการณ์นี้ทั่วโลกกำลังประสบอยู่นะครับประเทศอังกฤษนะครับไม่เคยน้ำท่วมเลยก็น้ำท่วมไหมล่ะการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการเล่นสกีต้องปิดตัวครับเพราะหิมะตกไม่พอเล่นไม่ได้ดูเอาคือนู้นก็มีครับชอบดูของใหญ่นี่นักเรียนคงจะเคยได้ยินนะครับไม่ทราบว่าเคยบันทึกเรียนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเรือนกระจกเคยไหมครับคือว่าเรือนกระจกเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยเขาจะปลูกพืชไว้ในตู้กระจกตู้ใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรือนกระจกได้อย่างไรนะครับ
เสร็จยังครับ Have you finished? Have you finished? Oh, very good. เมื่อตอนนี้จะเห็นว่าเราได้โลกของเราได้รับอุณหภูมิขึ้นเล็กน้อยนะครับนะสไลด์ต่อไปนะเอฟเฟกต์ใหม่ก็อุณหภูมิในบรรยากาศในช่วงเวลากลางวันกลางคืนยังไม่แตกต่างกันมากเกินไปนะสิ่งมีชีวิตก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปรากฏการณ์ปกติของโลกซึ่งอันนี้เราเรียกว่าปรากฏการณ์เรืองกระจกข้อมูลนี้ได้มาจากหนังสือวิทยาศาสตร์ม.5ไปดูได้นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับว.411นะว.411สิ่งแวดล้อมมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่6นะครับไม่มี ม.5ขออภัยด้วยตอนนี้ไอ้ปรากฏการณ์นี้คือหมายความว่าเรายังมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนถึงเวลากลางคืนก็ยังมีอุณหภูมิปกติอุณหภูมิอบอุ่นก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ในเวลากลางวันและก็กลางคืนซึ่งผิดกับดวงดาวอื่นๆยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์อย่างเงี้ยพอตกกลางคืนก็โอ้โหเย็นเยือกเลยนะครับวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นวันนี้ครูก็ต้องเตรียมให้นักเรียนเลี้ยงแมลงวีกันครับวันนี้วันส่งวันน่าจะวันนี้วันอะไรวันอังคารใช่ไหมครับเพื่อเราจะเรียนประชากรให้ทำในวันศุกร์ชายเราก็ตอนช่วงนี้มีผลไม้ออกเยอะเป็นแมลงวีผลไม้ครับไม่ใช่แมลงวีตัวดำๆนะไม่เหมือนแมลงวีนักเรียนวิธีการคือเราก็หาพวกกล้วยกล้วยน้ำวาหรือว่าตอนนี้ทุเรียนเยอะนะก็ทุเรียนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถุงครอบแหมสักชิ้นเล็กๆแหมไม่ก็เมล็ดไอ้นั่นก็ได้เป็นทุเรียนก็ได้แต่ต้องมีเนื้อหน่อยนะเป็นอาหารของมันเสียดายอีกนั้นก็อมให้หมดก็แล้วกันเสร็จหรือยังครับปรากฏการณ์นี่คือปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เขาพูดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนอกจากสิ่งนี้แล้วมันมีแก๊สในเรือนกระจกครับเสร็จหรือยังใครยังไม่เสร็จบ้างครับโปรดยกมือขึ้นเรากำลังจะเปลี่ยนสไลด์แบบใหม่ใครยังไม่เสร็จบ้างครับปลายทางคงเสร็จนะครับ5 4 3 2 1นะป๊าแก๊สเรือนกระจกนะครับนะก็กรีนเฮาส์แก๊สนั่นเองนะครับตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโรคร้อนเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วครูอยากจะให้ใช้กล้วยมากกว่าเพราะว่ากล้วยมันมีอาหารมากกว่ากล้วยเป็นกล้วยน้ำว้างอมๆครับทำไมล่ะครับก็ขังมันไว้มันก็กินมันเองโตมันเองแล้วเราสังเกตอย่างเดียวครับโอ้เราอยู่ตั้งกี่วันเนาะอยู่4วันไม่ได้ตายแน่ตายหมดเราน่าจะเลี้ยงกันสักวันเอามาพรีเซนต์มาพรีเซนต์เป็นขวดใส่ถุงมาเป็นขวดเราก็ใช้ขวดน้ำธรรมดานี่นะครับขวดน้ำขนาด2ลิตรเนี่ยก็โหดเยอะแหละมันจะมาตอมมาจอมเดี๋ยวจะบอกให้ดิเดี๋ยวจะบอกให้ดิจะบอกให้
ไม่ทำก็คะแนนไม่ได้ครับงกคะแนนนอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสมบัติเก็บกักความร้อนได้ยังมีแก๊สมีเทนและก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนนะไนโตรเจนในอากาศมีเยอะนะครับมันก็มีสมบัติเก็บกักความร้อนได้เช่นกันนะครับจากแก๊สตัวนี้ทำให้เกิดภาวะโรคร้อนแล้ว global warmingสิ่งนี้เองคือวัฏจักรของคาร์บอนเกิดขึ้นมาถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็คงจะผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยนะครับปีที่แล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะปีที่แล้วเช่นกันมีรอยุทธกรคนนี้เนี่ยฮะเสร็จแล้วเหรอในห้องทรงนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างไหมครับมีไหมฮะไม่มีนะครับ5 4 3 2ทีนี้มาเจอแล้วครับภาวะโลกร้อนซึ่งเรากำลังเจอกันในปัจจุบันนี้นะฮะทั่วโลกของเรานี่เจอหมดเลยนะครับฝรั่งมังค่าเจอหมดนะครับคนโดยเฉพาะประเทศที่อย่างในยุโรปปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็เกิดขึ้นไม่เคยมีหิมะตกนะบ้านโชคเราโชคดีที่ไม่เจอดังนั้นนะครับลูกเห็บก็พอก็แย่แล้วนะหัวโนแล้วเจอลูกเห็บเนี่ยข่าวเมื่อคืนนี้นะครับก็มีเกิดภาวะน้ำท่วมนะภาวะน้ำท่วมประเทศอังกฤษเนี่ยนะไม่เคยตกไม่เคยท่วมมาก่อนเลยท่วมเลยครับว่าง่ายๆคือท่วมรถนะรถทั้งคันนะระดับหลังคารถนะครับเมื่อคืนนี้ดูข่าวไปเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลคือน้ำมันปิโตรเลียมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็เอาส่วนนี้ไปช่วยในการตอบได้เหมือนกันปิโตรเลียมในยานพาหนะต่างๆนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมและที่สำคัญคือการตัดไม้ทำลายป่า ป่าขนาดใหญ่เช่นอเมซอนยังไม่เหลือเลยนะครับแล้วบ้านเราล่ะนักเรียนปลายทางที่อยู่ที่มีอยู่ในเขตป่านะครับนักเรียนก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่านะดูแลแทนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในกรณีที่เราดูแลป่าไม้นั้นไม่ใช่เราออกไปเต้นแรงเต้นกายเองนะเราต้องมาแอบกระซิบบอกเขานะครับไม่งั้นใครโป้งเราจะตามหาขึ้นมาอีกนะจากเนี้ยทำให้ปริมาณเดิมมีเราก็มีพอเหมาะอยู่แล้วพอดีแล้วแต่เนื่องจากว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นไอ้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมันก็เพิ่มมากขึ้นนะมากจนถึงอุณหภูมิบรรยากาศในโลกเพิ่มร้อนนะครับเกิดเพราะโรคร้อนเลยตายบางประเทศตายอุณหภูมิถึง40กว่า41 42 43นะครับบางประเทศตายเลยนะครับคนแก่นะคนแก่ก็อายุเยอะแล้วนอกจากนี้อีกแล้วยังมีพูดถึงเรื่องสาร CFC นะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนเพิ่มเติมอีกในชั้นม.4แล้วก็ม.5แล้วก็ม.6ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเพิ่มเติมได้แต่ชุดนี้ครูจะวางรากฐานให้เรียนรู้จักก่อน5 4สาวขาวเต่าละมอยองสาวเชิงเขาสาวเชิงเขานะคนนี้เชิงเขาเนี่ยพูดเชิงเขาเต่าไม่รู้ไม่นึกว่าอยู่ม.3นะตอนนั้นนึกว่าอยู่ม.2แสดงว่าแก่อายุมากขึ้นนั่งตรงๆเขียนไม่ต้องเฉียงๆเรื่องคนเราเสียบุคลิกมาเลยแปลกแต่จริง
Have you finished? Yeah. All right. อย่างว่าเริ่มจะมีสาวๆภาษาอังกฤษมาสอนมากขึ้นนะครับตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละสาย CFC นะครับไม่ใช่ KFC นะฮะสารตัวนี้นะครับเป็นตัวทำลายโอโซนนะครับในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งมันมีเป็นสารคาร์บอนคาร์บอนนะครับคาร์โลฟลูออร์คาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของการทำลายโอโซนพอถูกทำลายปุ๊บก็จะมีแสงดวงที่ทะลุเข้ามาเลยไม่ผ่านไม่มีบรรยากาศรองรับเลยนะไม่มีการกรองไม่มีตัวกรองเลยนะวิธีการที่เราจะไม่ให้โลกของเราถูกทำลายมากกว่านี้คือเราก็ต้องป้องกันโดยการเลิกใช้สาร CFC ซึ่งบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์แบบฉีดพ่นเช่นสีสเปรย์นะครับสเปรย์ฉีดผมนะครับทั้งหมดเลยนะตู้เย็นเครื่องปรับอากาศก็ต้องเปลี่ยนสารใหม่นะครับต้องเปลี่ยนสารใหม่ที่การของเขาไม่ใช่คนละอย่างเลเซอร์หน้าเอาหูถูก็พอไหมต้องฉีดอีกไหมอุ้ยนี่คุณฉีดหายหยุดเลยเนี่ยมันหอมจังเลยของครูละสา5บาทนั่นแหละใช้เป็นเดือนโอ้โหพออาบน้ำเสร็จชุดๆไม่มีกลิ่นตัวหอมฮะเอาใบก้อนชีด้วยบ้าไอผงนี้จะให้ครูเป็นอะไรแล้วเนี่ยแหมวิ่งสนุกว่าครูได้สนุกนะดูสิว่าครูบาอาจารย์บาปนั่นน่ะกล่าวไม่ได้ครูเรียกว่าใครคะแนะนำให้ใช้ใบก้อนไอ้พวกนี้นี่บาปตัวการที่ทำร้ายสิ่งชีวิตเป็นโรคคือรังสีที่ชื่อว่ารังสียาระอุลตราไวโอเลตสาร UV นั่นเองและเสร็จแล้วใช่ไหมครับสาวเขาเต้าของครูนี่บ้านครูอยู่ใกล้ทะเลบ้านเขาอยู่บ้านเชิงเขาฮะบ้านครูอยู่ใกล้ทะเลโอโซนรับโอโซนประจำอะไรครับอ๋อสึนามิถ้าเกิดเข้ามาในอ่าวไทยก็ครูเจอก่อนเพื่อนเลยโอ้โหถ้าเกิดสึนามิเข้ามาอ่าวไทยนะอ่าวทั้งอ่าวเลยเนาะประเทศจังหวัดกี่จังหวัดนะโดนโอ้โหแต่เนื่องจากว่าน้ำมันตื้นไม่อุดความรุนแรงมีไม่มากครับน้ำตื้นน้ำไม่ลึกน้ำมันแค่อ่าวไทยแค่50เมตรเองในขณะที่มหาสมุทรอินเดียโอ้โหน้ำเป็นร้อยเมตรลึกมากจะชักใบให้เสือเลยด้วยคนนี้อ่ะตัวการสมานครับเนี่ยรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับภาษาอังกฤษคือ UV วงเล็บมี4ห้อยตองมาด้วยแทรกติดมาด้วยนะตัวนี้แหละครับที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนโลกให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังนะครับมะเร็งที่ผิวหนังนะมะเร็งไม่ใช่มะเร็งเต้านมไม่ใช่นะฮะมะเร็งที่ผิวหนังนะครับมะเร็งเรติน่าคือที่ไหนครับตานะครับเกิดต้อกระจกผิดต้อนะครับต่อไม่โทรต้อนะขออภัยด้วยใช่ไหมเขียนผิดต่อไม่อีกต่อกระจกเปลี่ยนทันทีครับเกิดต้อกระจกเพราะว่าคนอื่นไปเจอเอ้ยถ้าเกิดเราไม่พูดเรื่องนี้นี่คงจะไปทางคนจะว่าต่อว่าแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องไปหอกเอาข้อมูลนี้มาใส่แทรกทันทีนะครับ
นักเรียนเดี๋ยวจะสอบไม่ได้ที่สำคัญคือคุณข้อสอบก็มีไม่น้อยคุณได้ออกข้อสอบไปด้วยๆข้อสอบก็เสร็จแล้วนะครับ20ข้อ20คะแนนเรื่องนี้ครับสอบครั้งเดียวพอนะฮะแล้วไฟฟ้าสอบเบิ้ลครั้งที่2นะครับเบิ้ลเลยรอสัปดาห์หน้านะฮะเดือนหน้า 3/1 จะได้สอบอีกครั้งหนึ่งพรุ่งวันนี้ก็จะเป็น 3/3 สอบก่อนนะครับแก้ตัวเป็นครั้งที่2เป็นสอบครั้งที่2นะครับมะเร็งนี่คือมะเร็งผิวหนังนะครับดังนั้นนักเรียนที่ไปตากแดดโดนแดดก็ต้องเอาผ้าเพื่อปิดนะกีฬาสีเนี่ยนะครับระวังให้ดีนะครับกีฬาสีเนี่ยนะครับไอ้พวกเป็นเชียร์ลีดเดอร์ทั้งหลายนะครับพี่ๆให้น้องๆไปเต้นแรงเต้นกานะพี่ๆหลบอยู่ข้างในนะครับให้รุ่นน้องออกมาเต้นเย้ยๆนะแดดร้อนๆเนี่ยมะเร็งถามหาอย่าลืมนะครับทาครีมกันแดดด้วยด้วยความปรารถนาดีจากสัญญาลักษณ์นะตัวนี้อุลตร้าเลยนี่นอกจากจะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะทำให้เสื่อมแล้วนะเสียแล้วสารพันธุกรรมถูกทำลายด้วยนะครับพืชพันธุ์ก็เจริญเติบโตช้าลงเนื่องมาจากว่ามันร้อนนะครับมันร้อนมากๆเลยวัสดุที่ทำมาจากสารสังเคราะห์ก็จะหักง่ายนะครับสีจางเร็วเปาะนะครับเปาะโดนแสงความร้อนเลาะเยอะวิธีแก้ทำไงครับบ้านเราแก้ไขง่ายๆเลยทำไงครับปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้นะครับเราก็จะเปลี่ยนสไลด์อีกแล้วนะเป็นสไลด์ใหม่ล่าสุดเลยนะรุ่นใหม่คำถามครับคำถามข้อที่1สริยะอ่ะ